สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเยี่ยมราษฎรหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563วันนี้เวลา 19:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563หลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาออกจากพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปตามถนนจักรีจรัญออกประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานมุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินในไปยังบริเวณหน้าศาลหลักเมืองตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินส่งเยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนต่างปลื้มปิติและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเวลา 20:38 น.รถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณแยกสวนมิสกวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ส่งพระดำเนินเพื่อส่งเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากและเปล่งเสียงส่งพระเจริญตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกสวนมิสกวันไปตามถนนราชดำเนินนอกเรื่อยไปจนถึงบริเวณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตโดยประชาชนต่างรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จหลังเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันปิยมหาราชและประชาชนยังร่วมกันวางดอกไม้ณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศสืบต่อมาเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนราชดำเนินเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนถนนราชดำเนินประกอบด้วยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกโอกาสนี้ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดหลายคนจับพระหัตถ์นำผ้าวางไว้ให้ทรงพระดำเนินทั้งอย่างนำผ้าเช็ดฉลองพระบาทและกราบพระบาทเพื่อความตื้นตันใจประชาชนได้เก็บภาพความประทับใจในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในการนี้ส่งเยี่ยมประชาชนถึงบริเวณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประชาชนจะพร้อมใจการวางพวงมาลาและดอกไม้เนื่องในวันปิยมหาราชเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ประชาชนร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระชนชีพเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากทรงพระดำเนินจากบริเวณแยกสวนมิสกวันถึงอย่างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา 21:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันนี้เวลา 17:43 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายเควินช็อกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายเควินช็อกเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทำงานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายคเนศประสาทการซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยนายคเนศประสาทการเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก่อนนางสมานตาเคชยะสุริยะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยนางสมานตาเคชยะสุริยะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสมาก่อนนางอานามาเรียเปรเอโตอาบัตซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลัมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลัมเบียประจำประเทศไทยนางอานามาเรียเปรเอโตอาบัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและผู้อำนวยการสถาบันด้านการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลัมเบียมาก่อนนางเอเลเนอร์บูตลีเกอร์อาร์ทิเอดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยนางเอเลเนอร์บูตลีเกอร์อาร์ทิเอดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มาก่อนนายมูฮัมหมัดจีน่าซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยนายมูฮัมหมัดจีน่าเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทกรีนพาราไดซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนสาธารณรัฐมาลดีฟมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2562
วันนี้เวลา 13:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปห้องประชุมชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2562จำนวน200คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมการจะทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชาและมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัวความสงบมั่นคงในจิตใจความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพร้อมกันนั้นก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ทำงานร่วมกันตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพข้อสำคัญทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอและตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มกำลังความสามารถและให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความมั่นคงเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองหากบัณฑิตจะได้สิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติแต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปห้องประชุมใหญ่อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประจำปีการศึกษา2562มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน89รายประกอบด้วยบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจจำนวน61รายและบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน28รายในจำนวนนี้มีบัณฑิตเกียรตินิยมจำนวน15รายโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้มาจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตรจนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะเมื่อได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้วแต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จเช่นเดียวกันปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานได้นั้นก็คือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทำศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันการทันโลกอยู่เสมอจึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความเพียรในการศึกษาความหมั่นขยันในการเรียนรู้อย่าให้เสื่อมคลายไปได้แต่ละคนจะได้มีความรู้ความฉลาดสามารถที่กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้นสำหรับนำไปประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ดังประสงค์ในการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทำศึกษาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร605สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียบง่ายพอเพียงร้อยเรียงนวัตกรรมนำสู่ธุรกิจนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์วิจัยและนวัตกรรมของครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตลอดปีการศึกษา2562เพื่อสนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสามารถนำไปต่อยอดทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงมาใช้โดยเป็นการจำลองนิทรรศการมาไว้ในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาชมได้จากทั่วโลกและได้รับบรรยากาศเสมือนได้ชมนิทรรศการจริงอาทิข้าวแตนปากใต้ซุปข้นจากเม็ดขนุนอุปกรณ์บำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสียสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
เครื่องสุขาแมมอัตโนมัติอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วและแจ้งเตือนทางสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้จริงในสถานประกอบการหลายแห่งและได้รับรางวัลในเวทีต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ